โอเคสวัสดีครับทุกคนครับเอโรนชัยนัทยวัฒนครับวันนี้ก็มาแป๊บนึงน,นะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับหัวข้อนะครับเทคนิคการปิดการขายทางโทรศัพท์นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ สร้างเงินมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับวอลุม่มรวมที่เป็นอินคัมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะ 30- 40, 40ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันกลยุธทธ์ที่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าประสิทธิภาพค่อนข้างเวิร์กนะครับให้กับทุกทท่านนะครับวันนี้มาก่อนเวลานะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็ได้ได,ได้ได้รู้สึกว่าเออเราคือตัวผมเองเนี่ยมามามา,มาไลฟ์แล้วนะครับมาไลฟ์แล้วแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ ให้คนที่ยังกําลังแบบเตรียมตัวนะอาบน้ํากินข้าวอะไรอยู่ก็จะได้มากันได้ทันนะครับเพราะว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับเป็นเนื้อหาที่แบบถ้าใครเข้าใจเนี่ยเราก็จะใช้แนวทางที่ผมมาแบ่งปันในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าเปิดการขายได้เลยนะครับในทุกๆอย่างเลยนะครับที่เราที่เราเนี่ยได้ได้ทาธุรกิจหรือว่าการขายสินค้าต่างๆนะครับบนโลกออนไลน์นะครับโอเค ก็ามาก่อนเวลานะวันนี้อาจจะเ,เรียกว่าใครมาก่อนยังไงก็เดี๋ยวลองพิมพ์นะครับแนะนําตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับแนะนําตัวกันเข้ามาได้เลยก็ผมอาจจะพูดเป็นเกินๆนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะได้ต่อยอดนะครับในสิ่งที่ผมจะได้มาแบ่งปันเนี่ยวันนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการปิดการขายเนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้เข้าใจนะครับได้เข้าใจในความหมายของคําว่างานขายหรือการขายหรือการปิดการขายก่อนนะครับคือพอพูดถึงเรื่องงานขายเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มักจะรู้สึกแบบกลัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบสบายใจเลยที่พูดคําว่าขายนะครับออกไปเนี่ยนะครับให้กับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่า m i n d s e t ที่ถูกต้องเนี่ยของคําว่างานขายเนี่ยมันมันต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเลยในสเต็ปแรกไม่งั้นเนี่ยเราพอเราไม่เข้าใจไมซ์เซ็ตในเรื่องของการขายเนี่ยเราจะแปลความหมายของการขายเนี่ยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะแปลความหมายของการขายไปอีกแบบหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้เกิดความกลัวนะครับได้เกิดความกลัวแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่มีความมั่นใจหรือหลายๆคนก็หลุดออกไปเลยนะครับหลายๆคนก็หลุดออกไปเลยก็คือไม่เอาแล้วนะครับอาชีพขายงานขายนู่นนี่นั่นนะรจริงๆเนี่ยคือการขายเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่า mindset ของของเราเองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้ต่างหากนะครับสวัสดีพี่เอ๋ครับโอ้โหวันนี้ผมผมมาก่อนเวลาประมาณ3นาทีเพื่อเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ย ได้ได้เตรียมตัวนะได้เตรียมตัวได้รู้ว่าผมมาแล้วนะครับได้รู้ว่าผมมาแล้วแล้วก็ยังไงฝากแจ้งเตือนในรายกลุ่มด้วยนะครับในรายกลุ่มด้วยนะเนื้อหาวันนี้สําคัญมากเลยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะก็เรียกว่าต่อยอดลําบากนะไม่ว่าจะทําธุรกิจข้างนอกธุรก,กิจส่วนตัวหรือแบบทาอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คาเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือการขายเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับผมผมเชื่อมั่นได้เลยว่าเราจะทําธุรกิจหรือจะประกอบการอะไรเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จแล้วการขายมันมันเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆเลยต่อทุกๆอาชีพนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือเรารวยนะสวัสดีพี่มุ้ยครับโอ้โหเดี๋ยวยังไงฝากแจ้งแจ้งกันในไลน์กลุ่มด้วยนะอ่าเนื้อหาสําคัญด้วยนะครับวิดีโอที่ผมไลฟ์ให้กับ ทุกๆคนเนี่ยได,ไ,ดได้ดูเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณไลท์ที่7ดไลท์ที่8แล้วนะครับไลท์ที่เจ็ดไลท์ที่8แล้วเนี่ยผม,ผมมีความเชื่อมั่นว่ามันจะค่อนข้างที่จะเริ่มครบถ้วนแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มครบถ้วนทั้งวิธีการสลับกับไมซ์เซ็ตสลับกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับโควิดการเตรียมตัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มเขาเรียกว่าครบถ้วนแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันนี้เนี่ยผม,ผมเชื่อมั่นได้ว่า เราจะมีผู้คนเนี่ยนะครับที่จะเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าอยากจะมีะไรายได้เพิ่มนะครับมากมายนะครับเข้ามาในกลุ่มของเราได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงในการเซตเนื้อหานะเขาเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเนื้อเนื้อหามันต้องพร้อมนะครับแล้วว่าไลฟ์เจ็ดแปดไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรากลับไปฟังย้อนหลังเนี่ยเราจะได้ทั้งมุมมองไมค์เซตแล้วก็วิธีการนะที่ผม พยายามกันกรองจากประสบการณ์10กว่าปีที่อยู่ในธุรกิจหรือว่าอยู่ในวงการการขายมาเนี่ยนะครับก็มาแบ่งปันเนี่ยซึ่งถือว่าเริ่มหน้าจากประมาณ6 0 7 0แล้วนะครับเริ่มจะประมาณ 60, 60 70%แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้ปูพื้นปูพื้นก่อนเลยนะครับในเรื่องของ ทักษะแล้วกันนะวันนี้จะเป็นในเรื่องของทักษะนะวิธีคิดวิธีการเนี่ยเราได้ปูมาหลายๆคลิปแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคกเ็พอคลิปมันครบเนี่ยนะครับพอพอคลิปมันครบเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะสามารถที่จะดรีคนเข้ามาในในกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำไรายได้สร้างเงินไปพร้อมๆกันได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็นั้นหลังจากให้เทคนิคไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาารีวิวนะ คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเผยแพร่เลยไหมนะครับถ้าเกิดไม่เผยแพร่ในสาธารณะเนี่ยเราก็จะเอาไว้ในกลุ่มนี้แหละนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะยืดเยื้อหรือว่ามันจะนานขนาดไหนวันนี้จะเป็นจะเป็นเชิงแบบพวกเราต้องต้องพิมพ์คําถามแล้วก็ผมผมถามออกไปเนี่ยพวกเราต้องตอบผมกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นสาธารณะลง u ูท b e ในในช่องส่วนตัวของผมไหมนะครับถ้าเกิดว่ามัน มันมันมันเป็นอะไรที่เอกซีฟแบบหมายถึงว่ายาวนิดหนึ่งเนี่ยหรือเป็นคําถามในเชิงที่แบบว่าคนข้างนอกน่าจะแบบว่าเอ้ยยังยังเอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เตร็มคําถามไ้ด้วยนะครับแล้วก็จะทวงกันบ้านด้วยนะครับเพราะว่าให้การบ้านมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คนที่มาฟังก็ยังไงช่วยช่วยแบบคอมเมนต์ช่วยแบบฝากการบ้านมานิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์แล้วก็ช่วยฝากการบ้านมานิดหนึ่งด้วยนะครับอ่ะโอเค เข้าไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มหน่อยอ่ามาแล้วก็ทักทายเพื่อนๆหน่อยครับอ่าพิมชื่อเล่นนะฮะวันนี้อาจจะนานไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะจะคุยหลายๆเรื่องด้วยแล้วก็อ่าคุยเรื่องการบ้านด้วยว่าเราไปถึงไหนแล้วติดขัดอะไรนะครับติดขัดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปที่ผมลงเนี่ยมันเริ่มจาก c o อร์แล้วนะครับมันเริ่มจาก cover แล้ว,ลวถ้าเราดึงคนใหม่ๆที่เปิด member เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเขามาทัวร์หน่วยการเรียนรู้ที่ผมปักหมุดไว้เนี่ย เขาจะเข้าใจทั้งไอเดียไมซ์แล้วก็วิธีการที่การเริ่มต้นเนี่ยระดับที่เป็นเวอร์ชันเบสิกพื้นฐานเนี่ยเขาเขาน่าจะพอเริ่มทําได้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฝากพิมพ์ชื่อเล่นนะครับพ,พิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดนะใต้คอมเมนต์มานิดนึงนะโอเคครับพิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดลงมาใต้คอมเมนต์นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญอาตไปหยิบน้ําก่อนโอเคนะครับ อ่าโอชื่นชื่นใจชื่นใจชื่นคอนะครับสวัสดีครับพี่วัดพัทยาโอพี่วัดสุดยอดมากเลยนะคอ่าก็คือคนที่มาเรียนนี่แหละก็คือแฟนพันแท้จริงๆเนื้อหาที่ผมพูดเนี่ยมันดีมากเลยนะเอาตรงๆเลยนะคือเนื้อหามันเวิร์กมากเลยแต่ว่าก็ก็ถือว่าพวกเรามีมีความเป็นเอ็กซค utive นิดหนึ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยได้ ได้มาแชร์ลิงพิเศษซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะทยอยแชร์ในกลุ่มใหญ่ด้วยแหละกลุ่มบอนกลุ่มอะไรก็เนื่องจากเรามีผู้นำหลายคนนะก็ต้องให้เวทีเขาในในการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแบบเขาเรียกว่าไนระผู้นำผู้นำที่ดีเนี่ยมันต้องมันต้องนำเสร็จแล้วก็มันต้องให้คนอื่นนำต่อได้นะครับคือนี่คือคำว่าผู้นำที่ดีนะเราไม่ต้องไปอยากได้เครดิตอะไรมากนะครับก็คือว่า เรานําเขาได้ปั๊บเนี่ยเราให้ทิศทางเขาประสบความสําเร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวต่อไปทุกท่านเองก็ต้องฝึกในการนําเหมือนกันนะฝึกในการนําเหมือนกันคงคงอาจจะแบบไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่มาไลฟ์ในกลุ่มแบบเนี้เพื่อส่งไมเซ็ t หรือวิธีการเนี่ยให้กับเพื่อนๆใหม่ๆที่จะเข้ามาในกลุ่มนะครับแล้วก็เบื่อแน่นอนเลยนะถ้าผมมาไลฟ์คนเดียวเดี๋ยวผมจะ เทรนนิ่งนะเทรนนิ่งให้กับผู้นําของพวกเราทุกคนเลยนะที่แบบเดี๋ยวหลังโควิดแล้วเนี่ยผมจะสอนเรื่องเนี่ยการไล์แบบนี้การยืนอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยการเตรียมเนื้อหาในการมาพูดแบบนี้ครับต้องต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะสะโคปประมาณไหนเดี๋ยวเราจะได้เทรนกันเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยอยากให้มันเกิดความหลากหลายนะครับไม่ใช่แบบเอะมาโอ้โหทั้งคลิปทั้งหมดทั้งกลุ่มแม่งแบบเขาเรียกว่าไนงะมีแต่เอโลนในชัยอย่างเงี้ยมีแต่ตัวผมอย่างเงี้ยครับ คือไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นช่วงคลิปเริ่มต้นนะครับเป็น m มซ์เซ็เป็น mindset, เบสิกเป็นอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจจะผมโซโล่ไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องมีคลิปวไยจอยเป็นของตัวเองลงกลุ่มเพื่อแนะนําตัวเองเพื่อที่แบบว่าเพื่อนใหม่มาก็จะได้รู้จักอย่างเงี้ยครับนะสำหรับต่อไปนี้เนี่ยใครที่ประสบความสําเร็จโดดเด่นก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรครับต้องมาแบบมาไล์หรือมาแบบแบ่งปันในกลุ่มนะครับ วันนี้พี่ตาอยู่ไม่เอ่ยพี่ตาก็ชื่นชมพี่ตาด้วยนะเพราะว่ามีมีการเคลื่อนไหวในกลุ่มนะแชร์นูน่นแชร์นี่มานะในกลุ่มนี้เนะี่ยพวกเราสามารถที่จะโพสต์อะไรได้นะขอให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เอาธุรกิจตัวอื่นมาโพสต์แค่นั้นเองหมายเซ็ตทรงพลังนะครับอะ,อะไรอ่ะวิธีคิดนะแล้วก็การส่งเรื่องบวกเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการฝึกนำนะพูดถึงเนี่ยมาเป็นการฝึกนำ ผู้นําจะต้องมีคนรู้จักนิดนึงอไม่ถึงขั้นแบบต้องเป็นป๊อปปูล่าอะไรนะแต่ว่าเราเราเราต้องทาคนเป็นนะครับก็คือว่ามันต้องมีตัวตนแบบเออมีมีกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราไม่ช่วยกันเคลื่อนไหวอะมันมีไม่กี่คนเคลื่อนไหวสุดท้ายเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวก็มีพลังเออเลอกลุ่มเองมันก็จะพลังก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่า เรื่องการนำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเราไม่ต้องไปนําอะไรมากเนี่ยเราเราเรามีอะไรดีๆเราก็แบ่งปันในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในเฟซหรือกลุ่มในไลน์นะครับก็ทีมงานเราที่อยู่ในกลุ่มเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออเราเราแบบโอเคนะครับเมื่อวันวันก่อนนะประมาณ2ออวันที่แล้วเนี่ยที่ผมไปสาขาในช่วงวันปิดยอดแล้วก็ไปซื้อไปรับสินค้าเจวงเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ให้กับทุกๆคนด้วยเนี่ยนะครับก็ มีอยู่น้องคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไม่โทรเลยนะเนี่ยเขาเดิน w a l k กอิไม่ใช่วอล์กอหรอกเขาสมัครมานานแล้วเป็นสายงานของผมนี่แหละแล้วเขาก็เดินเข้าไปที่เชล์นะครับในช่วงเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับเขาก็เดินไปที่เชล์แล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยสมัครมานานพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำนะผมเนี่ยสมัครมานานพอสมควรนะครับแต่ยังไม่ได้ลงมือทํา แล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แบบจำแอปพลายไม่ได้ด้วยซ้ำนะโรัขั้นนั้นเลยแต่พอพนักง,งานได้เสิร์ชชื่อนะครับเสิร์ชเบอร์โทรเสิร์ชอะไรก็ตามต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเป็นเป็นคนในสายงานของผมเองนะฮะเป็นคนในสายงานของผมเองนะก็อ่าเป็นอะไรที่แบบมาบอกพนักง,งานว่าเดี่ยผมจะคือคือผมจะกลับมาทําแล้วนะครับคือผม,มนเนี่ยจะกลับมาทําแล้วผมหยุดไปนานแล้ว คือหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาทําเออมันก็มีอย่างนี้นะก็คือวิกฤตมันมานะครับวิกฤตมันมาที่ผมเคยพูดในไลฟ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันมันจะเป็นแนวนี้แหละเดี๋ยวต่อไปคนมันจะมาเยอะขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับคนก็จะมาเยอะขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับโอเคอ่ะก็ทักทายกันหอมปากหอมคอสวัสดีครับคุณรสจรินนะคุณพี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีนะครับสุดยอดมากเลยนะวันนี้ อ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเพราะว่านี้คือ,คอแบบรีวิวแล้วจริงๆผมจะตรงเวลาค่อนข้างมากเลยนะในเรื่องของการไลฟ์หรืออะไรเนี่ยก็วันนี้มาไลฟ์ก่อนเวลาสัก3านาทีเพื่อที่จะรอพวกเรานี้แหละให้ไปบอกเพื่อนๆนะครับให้ไปบอกเพื่อนๆก็โอเควันนี้วันนี้จะเป็นทักษะหนึ่งที่ผมจะปักหมุดอยู่ในกลุ่มนะจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยาวมากนะครับมันไม่ได้ยาวมากก็อาจจะไม่ต้องไปตัดต่ออะไรแล้วก็ปักไว้ได้เลยนะครับ แต่ถ้ามันยาวมากนะครับก็อาจจะตัดในช่วงของเนื้อหาแล้วก็ตัดในช่วงที่พูดคุยส่งกันบ้านในต่างๆกันเนี่ยหรือมีคําถามอะไรกันออกไปนะครับแต่ผมว่าในไลฟ์กลุ่มเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับจริงๆแล้วก็ปักหมดไว้ได้เลยจะได้รู้จกักมีคําถามมีอะไรทุกคนจะได้มาศึกษาเป็นเคสอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาต่อหลังจากนี้ได้นะดังนั้นใครใครใครที่มีปัญหามีคําถามอะไรในยุค ออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลังจะบอกว่าผมจะทําอะไรเนี่ยผมกําลังทําอะไรอยู่ด้วยนะครับผมกําลังทําอะไรอยู่ด้วยตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆคนมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากําลังอยู่ในช่วงเซตฟันแนลเอ่อฟันแนลเคยพูดไปแล้วฟันแนลก็คือเส้นทางเดินของของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังนะครับวันนี้เราจะขายสินค้าหรือเราจะสปอนเซอร์หรือเราจะอ่าทบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขึ้นมา เพื่อที่จะขอความร่วมมือบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ได้ให้อะไรออกไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเทินกลับมานะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะกฎของการให้กลับเนี่ยกฎของการให้เนี่ยมันก็มีการเด้งกลับ ซึ่งการให้จริงๆมันไม่ได้หวังผลหรอกตอบแทนอะไรหรอกแต่ว่ามาเป็นกฎของศาสตร์ศาสตร์ในในที่นี้ก็มาจะบอกว่าก่อนที่คนหนึ่งคนจะเดินตามเราเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อของกับเราก่อนที่คนจะมารู้จักเราคอนเน็กเราเนี่ยเราไม่ได้ส่งคุณค่าอะไรให้คนอื่นเลยเนี่ยแล้วอยู่ดีๆจะให้เขาแบบมาแบบมาร่วมจอยอะไรต่างๆกับเราเนี่ยเ,เราเรามีไอเดียอะไรไปเขาเขารับไอเดียเรา,เรา,เ,ราเราทันทีเลยโดยที่เขาไม่รู้จักเราไม่เคยได้มี เราไม่เคยเทคคุณค่าอะไรให้คนอื่นเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคครบกันหรือยังเอ่ยนะครับครบกันหรือยังมะก็เริ่มเลยนะครับมาเริ่มเลยนะฮะวันนี้ก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะที่ผมใช้มาตลอดเส้นทางในการอยู่ในอาชีพอ,อิสระนะครับธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับสวัสดีพี่ตาด้วยนะครับสวัสดีคุณพีนะโอเค ใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขออภัยด้วยนะครับลองลองพิมพ์เข้ามานะมันจะดีเลยนิดนึงนะครับโอเคกเ็เมื่อกี้เกินไปเล็กน้อยแล้วก่อนที่จะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะฮะก็พูดถึงเรื่องการขายมุมมองการขายของเราเป็นยังไงบ้างามาใครรู้สึกแบบมีมุมมองที่ดีมากเลยกับการขายเนี่ยลองลองกดเลข9ก้ามาหน่อยนะครับใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบรู้สึกดีเลยกับคำคำนี้กดเลขสามนะ รู้สึกดีกับคำคำนี้มาแล้วนะครับกดเลขเก้านะยังไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่กับคำว่าขายเนี่ยหรืองานขายเนี่ยลองลองแบบเฮ้ยแบบกดเลข3มาให้ผมดูนิดนึงจะได้รู้ว่าเอ้ยต้องต้องปรับกันยาวหรือต้องปรับกันแบบนิดเดียวนะโอเคอ่ามันอาจจะดีเลยนิดนึงนะที่ผมพูดเนี่ยนะยังไงท่านได้ยินปั๊บก็รีบรีบกดมาให้ผมหน่อยนะครับก็คือจะได้แบบจะได้ไปกันต่อได้เร็วนะคือเรื่องนี้สําคัญนะเรื่อง mindset ของการขายเนี่ยถ้าเราไปให้คือถ้าผมให้วิธีการไปเนี่ย แล้วทุกคนยังมีไม้เซตการขายที่มันไม่เคลียร์เนี่ยคือพวกเราจะแบบคือสุดสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะเราจะเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตผมบอกได้เลยทุกอาชีพมันเกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดแต่ด้วยทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมันมันเกี่ยวกับเรื่องของการขายทั้งหมดนะฟังให้ดีมันเกี่ยวกับเรื่องของการขายทั้งหมดนะ แล้วคนที่มี m มล์เซ็ตที่ดีในเรื่องของการขายเนี่ยมาัากจะประสบความสําเร็จหรือมีชีวิตที่รุ่งโรจน์นะครับหรือมีชีวิตที่ดีสวัสดีพี่อมรน,นะครับนี่โควิดเนี่ยมาทําให้เราอยู่หน้าจอเจอกันหน้าจอทุกวันเลยนะมันไม่มีโอกาสที่แบบจะได้ไปเจอกันเลยตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิวแล้วด้วยนะฮะโอเคห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มจนถึงตีสีโอ้วันนี้ประกาศแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เริ่มต้นใช้พรุ่งนี้อ่าเริ่มต้นใช้พรุ่งนี้นะครับอยู่บ้านก็แฮปปี้ได้นี่สวัสดีพี่มอนอ่ะในกดเลขเก้ามาหน่อยนะถ้าใครรู้ยังคือถ้าใครรู้สึกดีกับคาว่างานขายอยู่เนี่ยคือแบบไม่ถึงขั้นลบก็อา่าไม่ถึงดีมากแต่ไม่ถึงขั้นลบนะไม่ถึงขั้นต้องแบบพูดถึงเรื่องงานขายแล้วใจตุ้มๆตำๆเนี่ยอยากให้กดเลขเก้ามาหน่อยแต่ใครรู้สึกพูดถึงเรื่องแบบงานขายปั๊บเนี่ยรู้สึกไม่โอเคเลยเดี๋ยวอยากให้กดแบบ กดเลขสามมาให้ผมหน่อยนะครับกดเลขสามมาให้ผมหน่อยพี่ตาโอเคแฮปปี้ดีนะกับงานขายสุดยอดมากพี่มุ้ยก็โอ้โหแฮปปี้ดีนะกับงานขายกดเลขเก้ามาแล้วนะท่านอื่นนะท่านอื่นมาดว่ดวนเลยดว่ดวนเลยให้ความร่วมมือกันนิดนึงวันนี้คลิปยา,ยา,ยาวๆหน่อยนะคือหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมจะไม่ค่อยแบบคุยกับพวกเราเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะผมอยากจะรีบจบแล้วรีบตัดอ่า ทําทไมรีบจบลรวรีบตัดเพราะว่ามันจะได้ไม่ยาวคือคือเราจะได้แบบเอาเนื้อเนื้อเลยคนฟังปุ๊บปั้งปุ้งปั้งแต่แต่แตคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรคลิปนี้เราเราเจอกันยาวนิดหนึ่งนะครับเจอกันยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องได้คุยกันอีกเยอะเยอะเลยนะวันนี้ใครจะฟังไลฟ์ด้วยกินข้าวไปด้วยใครจะฟังไลฟ์ด้วยเอาขนมมากินด้วยได้เลยได้เลยนะวันนี้เนี่ยผมผมมีในเรื่องของเทคนิคมาให้แล้วก็แผนง,งานที่ผมกําลังทํามาบอก นะครับเผื่อหลายหลายคนจะเอาไปทำตามเดี๋ยวมันจะตามกันไม่ทันแล้วก็ถามถึงการบ้านนะที่ไลท์ต่ง like, างไลท์หลายหลายไลท์ที่พูดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับอ่ามากดเลขกดกันมาหน่อยนะรู้สึกดีกับการขายระดับหนึ่งนะหมายถึงว่าขายอะไรก็ตามเนี่ยไอไม่ต้องไปพูดถึงว่าขายอะไรเอาเป็นว่าคำคำเนี้ยคำว่าขายเนี่ยเราเรารู้สึกโอเคกับมันเนี่ยอยากให้แบบอยากให้กดเลขก้ามาหน่อย ตอนนี้กดมาสองคนนี้นะแบบรู้สึกพูดถึงการขายแล้วแบบเฮ้ยกลัวมากเลยรู้สึกแบบแบบใจไม่ค่อยดีเลยเนี่ยกดเลขสามมาให้ผมหน่อยตอนนี้มีสองคนนะที่ที่แบบให้ความร่วมมือมานะมีพี่ตานะกดบอกเลขเก้ามาโอเคงานขายแล้วก็ตัวพี่มุ้ยเองเนี่ยก็กดเลขเก้ามาแล้วนะครับก็กดเลขเก้ามาแล้วนะครับอ่าโอเคมาก็ไหนหลายๆท่านเป็นไงเป็นไงบ้างนะ พิมมาหน่อยพิมมาหน่อยอ่าพิมพ์ม,มาหน่อยครับโอเคไหมกับคําว่างานขายนะครับใครมาท่านใดมาใหม่ก็พิมพิมแนะนําตัวด้วยนะเรื่องนี้สําคัญมากเลยเรื่องนี้สําคัญมากเลยคุณจะคุณจะมีชีวิตแบบไหนมันขึ้นอยู่กับไมเซ็ตเรื่องการขายวันนี้เลยนะอ่ามันขึ้นอยู่กับไมเซ็ตเรื่องการขายวันนี้เลยคุณจะขายอะไรไม่ได้แม้กระทั่งขายไอเดียธุรกิจ ขายเดียบโรดักขายขอขายอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือการขายหมดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับอ่ามันดีเลยหรือเปล่าน๋อไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะผมผมไม่เห็นหลายคนกดมาเลยอ่าบอกผมเลยผมว่าน่าจะจะดีเลยคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับรู้รู้สึกกับคํานี้ยังไงบ้างเลยหรือว่าไม่ได้ยินหรือว่าเครื่องผมมันดีเลยแป๊บหนึ่งไม่น่าจะดีเลยนะครับโอเคมา น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดตอไปเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดอ่ายังไงรบกวนนะก็คือมาฟังย้อนหลังหรือยังไงก็ตามนะถ้าเกิดว่ามาถึงช่วงแบบจังหวะเอ้ยฟังมาถึงตรงนั้นเนี่ยอยากให้กดเลขเก้ามานิดหนึ่งถ้ารู้สึกโอเคกับงานขายนะครับรู้สึกกลัวกับงานขายเนี่ยกดเลขสามมานิดหนึ่งอ่านะครับท่านท่านใดมาใหม่เนี่ยแนะนําตัวเองด้วยนะครับแนะนําตัวด้วยนะครับท่านใดมาใหม่แนะนําตัวด้วยนะนะครับ โอเคครับสวัสดีพี่แมวนะครับสวัสดีพี่แมวสวัสดีพี่หญิงนะครับสวัสดีพี่หญิงสวัสดีพี่แมวอ่าวันนี้หลายท่านเลยนะครับวันนี้นะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับก็เอางี้อา่ามายเซ็ตเรื่องการขายเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องมีมายเซ็ตที่ดีกับเรื่องของคําว่าขายก่อน มันเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังจะทําอะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้สึกเอิบอิ่มหรือเราไม่รู้สึกสนุกหรือเราไม่รู้สึกมีคุณค่าหรือเราไม่รู้สึกมีความสุขกับมันนะผมบอกได้เลยไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะประสบความสําเร็จฟังให้ดีเลยพื้ถ้าคุณคุณไม่เข้าใจศาสตร์นี้นะคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เช่น ถ้าวันนี้เรารู้สึกไม่มีความสุขกับงานประจําผมเชื่อได้เลยว่าเราไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จในงานประจําได้นะครับเราไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จในงานประจําได้เรารู้สึกไม่สนุกในเรื่องของอะไรอ่ะธุรกิจที่เราทําธุรกิจส่วนตัวที่เราทําเราไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เราทําได้เราเราไม่มีความสุขในเรื่องของ อะไรก็ตามแต่ที่เราที่เราที่เราไปคุกอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพลังพลังตรงนี้เนี่ยมันมันจะดีดตัวเราออกมาเพราะว่าโดยวิสัยของมนุษย์เนี่ยมันมักจะไม่อยู่กับอะไรที่โดยเขาเรียกว่าสัญชตาตญาณมันไม่ได้แบบคุ้นเคยหรือรู้สึกดีเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้นะยังไงสุดท้ายเนี่ย โลกภายในเรามันจะผลักเราออกแล้วออลผมจะบอกให้เลยนะคนรวยทุกคนเนี่ยไม่มีใครเกียดงานขายอ่ะฟังให้ดีเนี่ยคุณคุณฟังให้ดีคําว่าขายในความหมายของคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับคนรวยทุกคนนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรือไม่มีใครกลัวคําว่างานขายคุณฟังให้ดี เพราะคนรวยเนี่ยเขาขายคุณดูสิบิลเกตขายอะไรครับบิลเกตขาย Microsoft m a r k ์คซิเคเบิร์กเฟซบุ๊กขายอะไรครับตอนนี้รวยจากการแบบมียอดขายจากโฆษณาที่เราไปซื้อโฆษณาเขาสวัสดีพี่เข็มนะครับสวัสดีครับนะครับใครอีกอะเจ้าสัวธนินนะฮะเซเตอนนี้ซื้อ,อตอนนี้ไปซื้อโลตัสมาแล้ว เขาก็รวยจากการขายอ่ะเจ้าของบริษัทที่ท่านทำอยู่ฟังให้ดีนะเจ้าของบริษัทที่ท่านไปทำงานประจำอยู่เขาเป็นเจ้าของแล้วในงานท่านเน่ะมันขายไหมล่ะในบริษัทที่ท่านทำเนี่ยม,มันเกี่ยวกับโรงงานที่ท่านทำเนี่ยเขาขายสินค้าบางอย่างให้กับผู้บริโภคไหมล่ะเขาก็ขายเห็นไหมผู้ประกอบการหรือคนรวยทุกคนเนี่ยเขาขายทั้งนั้น ขายมีออกแบบขายเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองสองขายหนึ่งก็คือธุรกิจขายไอเดียธุรกิจขายความคิดธุรกิจขายการวางแผนธุรกิจขายระบบขายมันสมองนี่คือขายแบบแรกแบบที่หนึ่งธุรกิจแบบที่สองก็คือเป็นธุรกิจที่ขายโปรดักต์อ่าเป็นธุรกิจที่ขายโปรดักต์ก็คือขายตัวสินค้านั่นเองนะครับสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับอ่า การเอาสินค้าที่หนึ่งมา,มาขายอีกที่หนึงแล้วก็มาทำโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาอีกที่หนึ่งแล้วก็ขายออกไปอีกเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยรู้ไหมครับว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งรถเขาเรียกว่าตัวตัวรถยนต์ที่เราขับเนี่ยรู้ไหมครับว่าโอ้โหมหาสารเลยครับชิ้นส่วนแล้วรู้ไหมครับว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นอ่ะมีเยอะมากเลยไม่รู้กี่บริษัทเนี่ยส่งมาที่เช่นสมมติส่งมาที่โตโยต้ ส่งมาที่ BM ส่งมาที่เบนซ์เราว่ามีกี่บริษัทครับที่ผลิตที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ BM กับเบนซ์กับ Toyota กับ Honda เพื่อให้ได้รถมาหนึ่งคันให้เราขับบโรงงานนู้นผลิตมาขายให้กับโรงงานนี้โรงงานนี้ผลิตขายให้กับโรงงานนู้นเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาสุดท้ายโรงงานที่รับหลายๆโรงงานมาประกอบก็ออกมาเป็นรถซึ่งรถมาขายให้ใครซึ่งรถรถเนี่ยก็มาขายให้กับเรา พอขายให้เราเสร็จไม่พอเราอยากจะเอารถของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปขายตอ่อไปขายเต็นท์อะไรอย่างนี้ก็มีวงการที่แบบรดมือสองเนี่ยมันคือกําไรถูกส่งต่อมาไม่รู้กี่ทอดต่อกี่ทอดจนนั่นแหละสุดท้ายก็คือใช้งานไม่ได้ก็คือธุรกิจขายของเก่าอู้สินค้าหนึ่งตัวกว่าจะออกมาได้ มีหลายเจ้าขายกันไปขายกันมาประกอบเป็นรถออกมาออกมาขายให้กับเราขายให้กับเราเสร็จเราเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนรถนู่นนี่นั่นเราก็ขายรถมือสองออกไปขายไปขายมาใช้ไปใช้มาจนนู่นแหละครับเสียถอดชิ้นส่วนกลับคืนเดิมนะครับถอดทิ้งเอาอะไรใหม่เข้ามาไอชิ้นส่วนที่ถอดทิ้งนูนไปอยู่ที่ขายของเก่าแล้วธุรกิจขายของเก่าก็ยังเกิดขึ้นมาอีกเห็นไหมครับทุกอย่างมันเป็นการขายทั้งหมดเลย ยกตัวอย่างอีกหนึ่งภาพแล้วเราจะมีความรู้สึกในเรื่องบวกๆของคําว่าขายนะครับผมยกตัวอย่างร้านข้าวมันไก่เกี่ยวอะไรกับงานขายอ่ะร้านข้าวมันไก่ฟังนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของที่เจ้าของร้านนะที่ขายข้าวมันไก่เนี่ยเขากว่าจะขายข้าวมันไก่ได้เนี่ยเห็นไหมครับ1นึ่งรับไก่มาจากไหนอ่ะ อาจจะเป็นม่พ่อค้าคนกลางจาก CP จากแมคโครจากโลตัสหรืออะไรก็ตามแต่นะรับไก่มาเสร็จอะไรอีกเจ้าของร้านไม่ได้ผลิตข้าวด้วยตัวเองก็ไปซื้อข้าวข้าวนี่ก็มีมาหลายที่ที่ซื้อไม่จะเป็นโลตัสหรืออะไรหรือไปซื้อข้าวข้างทางที่พ่อค้าขายข้าวข้างทางขายขายข้าวสารนะพ่อค้าขายข้าวสารข้างทางก็ไปเอามาจากซุรินบ้างบุรีรัมบ้าง อะไรทุกทั่วประเทศเลยที่เขาผลิตข้าวแล้วมาขายข้างถนนหรือเอามาขายเป็นร้านแล้วก็เอาข้าวสารเนี่ยที่ที่เจ้าของร้านข้ามันไก่เนี่ยไปซื้อมาแล้วซื้อเสร็จก็เอามามาหงหงเสร็จก็เอามาทำให้แล้วก็เอามาเขาเรียกว่าอะไรครับทําเป็นข้าวมันไม่พอน้ําซุปไปซื้อมาจากไหนล่ะผักไปซื้อมาจากไหนล่ะโตะมันมันคือขายทั้งนั้นแหละ มันวนเวียนก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็คืองานขายบางคนบอกอา้าวแล้วแบบเฮ้ยใช่เหรอแล้วแล้วเราอะขายอะไรสุดท้ายแล้วนะแล้วเราทํางานประจําเราขายอะไรแน่นอนครับเวลาพวกเราไปสมัครงานเนี่ยพวกเราขายอะไรครับเห็นไหมเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเราขายอะไรล่ะเวลาเราไปสมัครงานเราขายความสามารถเราขายประสบการณ์ว่าเราเคยทํางานที่ไหนมา เราขายไอเดียเราขายความคิดเราขายประสบการณ์เราขายแรงณตอนนี้ณตอนนี้เราก็ยังเราก็ขายแหละขายอะไรบ้างขายแรงขายเวลาขายอะไรขายมันสมองขายความรู้ความสามารถขายอะไรอ่ะสารพัดที่จะขายเลยให้กับบริษัทที่เราทําเห็นไหมว่าเราก็กําลังขายเหมือนกันทุกคนในที่นี้กําลังขายเหมือนกัน แต่การขายเนี่ยเราต้องต้องต้องมีมุมมองให้ออกว่าแล้วไหนๆเราขายอยู่แล้วเนี่ยนะครับทํำยังไงให้เวลาที่มันมีอยู่จํากัด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้ทักษะการขา,ขายของเราเนี่ยให้มันได้เต็มที่กับสุดท้ายก็คือว่าเป้าหมายหรือโจทย์ชีวิตที่เราต้องการคุณจะเลือกขายยังไงล่ะ1วันมี24ชั่วโมงเท่ากันคุณจะขาย คุณจะขายเวลาของคุณเนี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าคุณเลือกได้เนี่ยคุณอยากขายเวลาตัวเองเนี่ยนะครับชั่วโมงละเท่าไหร่นั้นวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปลองตีค่าเวลาของตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่เราได้ขายออกไปในชีวิตของเราเนี่ยนั่นก็คือเวลานะครับเวลาเวลาเนี่ย คือการขายที่มันมีค่าที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนเราเราขายนะครับเราขายทุกวันเราขายเวลาเราขายแรงทุกวันไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรตัวผมเองก็ทำตัวผมเองก็ขายขายเวลาขายแรงมันขึ้นอยู่กับเราขายเวลาเราขายแรงให้กับเครื่องมืออะไร นะครับทีนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าไปขายอย่างอื่นเนี่ยไมเซ็ตเรื่องคําว่าขายเนี่ยวันนี้พวกเราอยากให้ให้มันหลุดออกมาเลยไม่อยากให้รู้สึกมากลัวเรื่องการขายเพราะจริงพวกเราก็อยู่กับการขายอยู่แล้วไม่ขายตรงก็ขายอ้อมอะตอนนี้เราก็ขายอยู่แล้วขายอะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้ขายเวลาขายอะไรไงขายความรู้ขายความสามารถนะครับ ทุกทุกทุกอย่างเลยที่เราใช้ชีวิตประจําวันเรากําลังขายทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยวันนี้ลองลองกลับไปทบทวนจริงๆคําพูดของผมหลายๆคำนะผมว่าจริงๆมันมีประโยชน์มากเลยนะคำพูดพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่าวผมเอามาสอนพวกเราผมมิมิบางอาจเลยนะใช้คําว่าสอนเพราะอายุผมก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าผมคําพูดของผมเนี่ยมาเป็นคําพูดที่ยืมมาจากไมเซ็คนสําเร็จระดับโลก เพราะอะไรผมอาจจะมีเวลาอ่านหนังสือกว่ากว่าหลายๆท่านนะผมอาจจะมีเวลาฟังสื่อเข้าคอส,สัมมนาเนี่ยที่เป็นคอสหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเรียกว่าแบบคือคือ,ค,อคือเข้าคอสมาค่อนข้างเยอะอ่านหนังสือฟังออดิโอบุ๊กมาค่อนข้างมากนั้นคําพูดที่ผมออกส่งออกไปเนี่ยมาเป็นคําพูดที่ผมยืมคนสําเร็จเท่านั้นแหละมาพูด นะครับบอกนี้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้มีแบบคิดด้วยตัวเองอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าบางอย่างก็เอามาจากประสบการณ์ตัวเองบ้างน,นะครับวันนี้อย่าอย่าพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยวันนี้มาเรียนรู้หรืออะไรไม่ใช่นะใครใครเนี่ยน้าเต็มแก้วนะคุณไม่มีโอกาสที่จะรู้มากกว่านี้แล้วเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วเนี่ยคือไลฟ์ทุกๆไลฟ์เนี่ยผมก็อยากให้คุณมาฟังเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกไปถ้าคุณตั้งใจฟังดีๆเนี่ยแล้วแล้ว จับประเด็นเอามาทําเป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราวนะผมว่าชีวิตพวกเราประสบความสําเร็จแน่นอนอ่ะนะครับชีวิตพวกเราประสบความสําเร็จแน่นอนแหละนะครับทีนี้เอามาดูครับว่าลองลองการบ้านเลยนะครับวันนี้ทาไมผมเนี่ยถึงถึงมีแรงบันดาลใจมากๆเลยที่จะทําอาชีพอิสระตั้งแต่ผมจบมาหลังจากจบมา,าตั้งแต่เรียนวิศวะ แล้วจบมาเนี่ยทําไมผมถึงไม่ค่อยได้เข้างานคือเอาไงไม่เคยเข้างานประจําเลยคือเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีนะครับแต่ก็คือกําลังจะบอกว่าเฮ้ยทำไมผมถึงแบบไม่ได้เข้าไปอยู่ในโมเดลของงานประจําเลยมันมันมีเหตุผลของผมอยู่เหตุผลของผมก็คือว่าผมผมได้เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเป็นหนังสือที่ดีมากเลยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าคุณจะไม่ชอบงานขายหรืออะไรก็ตามสุดท้ายคุณก็ขายอยู่ดี แล้วแล้วแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนดีมากไม่รู้ว่าอ่านจากเล่มไหนนะเพราะผมอ่านหนังสือเยอะนะครับเขาเขียนไว้เลยว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณการขายของคุณเนี่ยมันคุม้มเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยถ้าคุณอยากรู้นะว่าการขายของคุณในทุกวันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยให้คุณลองลองลองเอา เวลาที่คุณทำงานตีเป็นชั่วโมงออกมาแล้วก็เอารายได้รายเดือนเนี่ยมาบวกลบคูณหารแล้วตีเป็นเวลาว่าวันนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้ค่าแรงที่เราขายเนี่ยหรือเราได้ค่าเวลาที่เราขายเนี่ยชั่วโมงละกี่บาทนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเทคนิคแน่นอนเลยแค่ไม้เซตก็ยาวแล้ว แล้วผมก็พูดนานกว่าน,นี้ไม่ได้ผมใช้พลังพูดมากเลยนะครับแล้วมันก็จะเวียนหัวนิดนึงถ้าผมพูดยาวนะครับก็ส่งพลังให้ทุกคนเต็มที่แม่แม้อยู่ในไลน์นี่เหนื่อยนะครับใครใครบอกว่ายืนพูดในไลน์แล้วไม่เหนื่อยเนะี่ยเดี๋ยว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 ให้ลองไลน์ดูนะเนี่ยเดี๋ยวทุกท่านจะได้มาช่วยกันไลน์ในกลุ่มนะครับวันนี้อาจจะได้ไมซ์เซ็ตแล้วจบพอผมดูแล้วน่าจะน่าจะแบบว่าวิธีการน่าจะไม่ได้นะ้วันนี้ส่งพลังเรื่องไมซ์เซ็ตนี่ก็ถือว่าส่งพลังไปเยอะมากๆเลยเนะี่ยแบบเต็มเก็มเลยนะ ฟังต่อนะเขาบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยที่เราขายออกไปเนี่ยนะครับเราเรามีรายได้ต่อการขายเนี่ยของเราเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยตีเป็นวันออกมาแล้วก็ลองดูว่า1นวันเราทำงานกี่ชั่วโมงแล้วทั้งเดือนเราได้เท่าไหร่แล้วเราหารเป็นออหารก็ออกมาเราก็จะรู้ว่า1ชั่วโมงเราได้ไรายได้จากการขายเวลาและขายแรงของเราเนี่ย ประมาณชั่วโมงละกี่บาทการบ้านคืนนี้ท่านลองท่านลองไปทำในสิ่งที่ผมพูดดูว่าท่านได้ชั่วโมงละกี่บาทถ้าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราคือเวลาซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้คืนย้อนหลังได้ เราใช้เวลาเพื่อแลกกับรายได้กี่บาทต่อนหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรลึกซึ้งนะเอาแบบว่ารายค่าแรงเราเนี่ยค่าเวลาเราเนี่ยที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยชั่วโมงและกี่บาทหลังจากเราได้ชั่วโมงและกี่บาทเสร็จให้ถามตัวเองในคําถามข้อที่สองทันทีว่าว่า ความมุ่งมั่นความตั้งใจความทุ่มเทศักยภาพของเราเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยนะครับเราว่าเราเหมาะสมกับรายได้ต่อชั่วโมงที่เราคิดมาข้อหนึ่งเมื่อเี้ คิดมาเลยแล้วเราก็คิดเองเลยว่าความมุ่งมั่นความทุ่มเทเวลาที่มันมีจํากัดในหนึ่งวันของเราอายุเฉลี่ยประมาณ70กว่าปีของเราเนี่ยกับค่าแรงชั่วโมงละเท่านี้เนี่ยให้เราคิดว่ามันมันโอเคไหมเราพอใจไหมนะครับเราแฮปปี้ไหมกับรายได้ที่เราได้รับอยู่ ผมไม่ได้พูดถึงตัวเงินนะผมพูดถึงว่าเราโอเคไหมเรารับได้ไหมมันใช่เราใช่ไหมหรือเฮ้ยต่อชั่วโมงมันได้แค่นี้เองเหรอจริงๆเราเราเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับหนึ่งชั่วโมงคุณค่าของเราเนี่ยมันเพิ่มได้มากกว่านี้ไหม เราเราจะเพิ่มยังไงอันนี้เป็นการบ้านเลยแล้วถ้าท่านทำที่ผมบอกสองข้อเนี้ยท่านจะเจอคำตอบแล้วว่าชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยท่านจะจัดเวลาแล้วใช้เวลาใช้คำว่าจัดเวลาใช้เวลาพ่วงเข้าไปอีกให้มันตรงกับหัวข้อในวันนี้คือคุณจะขายเวลาเพิ่มจากงานประจำเนี่ยกับอะไร นะครับเวลาที่คุณมีจํากัดเนี่ยซึ่งซึ่งคุณจะใช้แบบเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันก็คือเวลาของเราแลแหละเราจะจ่ายเวลาเราจะขายเวลาของเราให้กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราเนั่นแหละเพราะมันเป็นเวลาของเราแต่ประเด็นก็คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะเวลาเนี่ยที่เราขายหรือใช้ออกไปเนี่ย ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ก็ตามสุดท้ายเนี่ยเวลาของแต่ละคนเนี่ยมันมีจํากัดฟังให้ดีคุณคุณฟังให้ดีเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดบนโลกใบนี้ได้ดังนั้นเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดจงจงพิจารณาในการใช้เวลาไปกับบางสิ่งบางอย่าง ให้มันดีๆเพราะว่ามันไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับมันไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้นะครับนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจว่านี่แหละคือคำว่าขายกันแท้ตัวตนแท้ของเราอ่ะทุกวันนี้ก็คือเราขายอยู่แล้วเราขายอยู่แล้ว ทีนี้มุมมองที่ทรงพลังเนี่ยก่อนจะพูดวิธีการเลยนะวิธีการคงไม่ได้พูดนะครับในรายนี้ขออภัยด้วยมันมันลากยาวเพราะเห็นทุกท่านแบบรู้รูส้สึกว่าไม่ไม่ได้ตระหนักเท่าไหร่นะหลายหลายท่านก็ยังอาจจะยังไม่ตระหนักเท่าไหร่แต่หลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายท่านก็ตระหนักอยู่นะครับคําว่าขายที่เรากลัวเนี่ยนะครับอีกไมล์เซตหนึ่งอันนี้จบไปแล้วนะท่านท่านต้องไปทําการบ้านนะครับท่านต้องไปทาการบ้านในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วไอ้ไมซ์เซตในเรื่องของการขายเนี่ยอีก m มซ์เซตหนึ่งที่หลายคนไม่เข้าใจน,นะครับหลายคนคิดว่าการขายเนี่ยคือการการกาลังไปเทคไปเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นจากผู้บริโภคจากคนซื้อหรือหรือจากใครก็ตามที่เรากําลังจะไปยื่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เขาซื้อของมาอย่างกับเราเนี่ย เราเราจริงๆการขายมันเป็นมันเป็นความยุติธรรมของคนสองคนเลยนะของของการตกลงทั้งสองฝ่ายถ้าผมถ้าผมถ้าผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราจะเข้าใจว่าพ่อค้าขายข้าวมันไก่แม่ค้าขายข้าวมันไก่ก็แฮปปี้ที่จะไปซื้อข้าวสารจากคนขายข้าวสารคนขายข้าวสารได้ขายข้าวสาร มีชีมีเงินมีกําไรให้กับครอบครัวคนที่คนที่ปลูกข้าวอ่ะคนที่ปลูกข้าวก็ปลูกข้าวเสร็จก็มาขายให้กับพ่อค้าเขาก็ได้กําไรจากการขายข้าวข้าวสารเนี่ยให้กับพ่อค้าพ่อค้าซื้อมาขายต่อให้กับพ่อขายต่อให้กับเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ชาวนามีกําไรจากการขายข้าวพ่อค้ามีกําไรจากการขายให พอ่าาพอค้าขายข้าวมันไก่พ่อค้าขายข้าวมันไก่ตีเข้าสารมาต้นทุนเท่านี้ไก่เท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นสุดท้ายมาขายให้กับพวกเรานะครับมาขายให้กับพวกเราพ่อค้าขายข้าวมันไก่ก็ได้กําไรจากการขายให้พวกเราแล้วถามว่าเราอ่ะได้อะไรเราก็ได้อาหารที่เราอยากกินที่มันคุ้มค่าเงินที่มันไม่ต้องเสียเวลาไปทําเอง เท่านี้เราอยากกินข้าวมันไก่เราจะมานั่งทําข้าวมันไก่กันกี่ชั่วโมงครับกว่าจะได้กินข้าวมันไก่เราก็เราก็ไปซื้อข้าวมันไก่กับพ่อค้าเท่ากับเราเนี่ยเอาเวลา30บาท40บาท50บาทต่อข้าวมันไก่1จานเนี่ยประหยัดเวลาคือเราซื้อเวลาที่ต้องทำทาข้าวมันไก่ไปทําอย่างอื่นไงเนื้อภาบอกไหมนั้นการขายเนี่ยมันคือฝ่ายฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งมีประโยชน์มีความคุ้มค่าล้อกันไปด้วยกันดังนั้นการขายมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะการขายคือการไปตอบตอบนิดหรือตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปากท้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือ win win business มันคือวินวินของโมเดลของคำว่าขายนะครับคุณขายของที่ดีให้กับลูกค้าลูกค้ากินแล้วช่วยปัญหาช่วยทำให้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างสมมุติปวดหลังปวดเอวถ่ายไม่ออกผิวพรรณไม่ดีปัญหาสุขภาพคุณเขากำลังมีปัญหาตรงนี้อยู่ซึ่งเขาก็อยากหาอะไรบางอย่างมามาช่วยเขา ซึ่งบางทีเขาอาจจะทรมานมากๆเลยก็ได้ครับแต่เรามีตัวโปรดักไปตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วทำให้เขาดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเขามีความสุขมากกับการซื้อแล้วเราก็มีความสุขกับการขายเพราะชีวิตเราก็จะทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นเหมือนกันตัวเขาเองก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรเอ่ยเนี่ยมีถ้าเรามีโปรดักเกี่ยวกับด้านนี้ไปตอบโจทย์เห็นไหมจริงๆการขายมันคือความสุข ระหว่างสองฝ่ายที่มีความต้องการแล้วได้มาเจอกันวันนี้ผมอยากกินปุ๋ยเตี๋ยวผมอยากกินข้าวมันไก่ผมอยากกินส้มตําวันนี้พี่หญิงมาฟังด้วยผมอยากกินส้มตําผมอยากกินลาบผมอยากกินยำทะเลอ่าร้านพี่หญิงสมมติผมอยากกินเนี่ยแต่ผมไม่สามารถที่จะมีเวลาไปทํากินเองหรือฝีมือผมมันห่วยมากเลยผมผมยินดีที่จะจ่ายนะครับ ถ้าร้านไหนเนี่ยทำทำยำอร่อยทำตำซุ้มตำอร่อยนะตำอ,อมไก่เอยอะไรเอยเนี่ยผมก็อยากไปกินผมยินดีที่จะจ่ายผมก็รู้ว่าการที่ผมจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ได้กาไรอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะยืนขายทําไมเขาก็ขายแรงเหมือนกันเพื่อดูแลครอบครัวเขาผมก็แฮปปี้ที่จะไปซื้อนะครับ แน่นอนบางทีต้นทุนของผมเนี่ยที่อยากกินเนี่ยแล้วไปซื้อกินเองไปซื้อกินเนี่ยกับต้องซื้อของดูนะซื้อทะเลมีอะไรบ้างอะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้อพริกซื้อซื้ออะไรซื้อผักซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นจริงๆรวมๆเลยนะเงินที่ผมซื้อเนี่ยสู้ผมเอาเงินไปไปให้พี่หญิงเนี่ยให้เขาขายอาหารตามสั่งเองขายอาหารอีสานเนี่ยทาให้ผมกินเนี่ย ผมได้ต้นทุนที่ถูกด้วยซ้ําและประหยัดเวลาผมไปทําอย่างอื่นีเยอะอันนี้คือคือคาว่าการขายอะอย่างอย่างช่วงนี้เนี่ยทุกคนมองหาอะไรมองหาเจลโควิด <COVID S 2> มาโอ้โหเจลนี่แบบขาตลาดสุดๆเลยผมไม่กล้าโพส์ขายผมกลัวมาร์คซ์เกอร์เบิตบล็บอกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้จริงหรอกนะครับคือถ้าเราโพสธรรมดาไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรายิงแอดเนี่ยยิงไม่ผ่านยิงแอดยังไงก็โดน สินค้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารเสริมช่วงนี้ยิงแอดไม่ผ่านเลยครับผมพยายามยิงแล้วผมพยายามจะขายในแบบขายเพื่อที่จะเอาโมเดลมาสอนต่อพวกเราว่าให้ผมขายได้จริงๆผมขายผมมีธุรก,กิจที่มันไม่เกี่ยวกับพวกอาหารเสริมเนี่ยพวกนี้มันขายได้สําหรับคนที่ขายหน้ากากเนี่ยสาหรับคนที่ขายหน้ากากตอนนี้ถ้าโพสขายส่วนตัวหน้ากากเจล อันนี้พวกนี้นะมันจะไม่เป็นไรโพสกลุ่มโพสอะไรก็ก็ลองลองดูนะโพสได้อยู่เห็นเขาโพสขายกันเยอะแยะเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการซื้อนะครับพี่มุ้ยบอกวันนี้ไปช็อปปิดก่อนนะผมคือเขาปิดหกโมงนะครับชอบ็อปน่าจะปิดหกโมงเพราะว่าเป็นนโยบายเป็นนโยบายโควิดไม่รู้พี่ไปหลังหกโมงหรือเปล่าถ้าถ้าไปหกโมงนี้ปิดนะครับไม่ได้ปิดเวลาเดิมนะ ใบสี่หรือหกโมงนี้แหละผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดวิกฤตโควิดนะมาต่อนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้สมมุตินะผมอยากได้เจลล้างมือถ้าวันนี้ผมไม่มีเจลล้างมือผมเดือดร้อนนะครับเพราะผมก็กลัวสุดท้ายถ้าใครเนี่ยมีเจลไปไปมีความสามารถหาเจลล้างมือมาให้ผมได้ผมยินดีที่จะซื้อเพราะผมก็อยากได้อยู่แล้วผมไม่ไม่คิดเลยครับว่าเท่าไหร่ยังไงเพราะผมอยากได้คุณเอามาขายดิ อ่ะคุณเอากำไรก็รู้อยู่แล้วคุณคุณก็ต้องไปหามาคุณถึงใช้เวลาของคุณเนี่ยไปไปจ่ายเวลามากว่าจะได้เจลมาเนี่ยแล้วผมก็ซื้อผมก็แฮปปี้ที่จะซื้อพี่ก็เอากําไรไปก็โอเคครับเนี่ยคือคาคือความหมายของคําว่าขายผมยินดีที่จะจ่ายนี่คือขายแต่หลายคนกลัวการขายพอไม่เซ็ตพอไม่เซ็มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอไม่เซ็ต พี่ตาบอกวันนี้ขายได้3หลอดเยี่ยมเลยครับพอ m มซ d เซ็เราไม่ไม่ได้ปป๊บเนี่ยสุดท้ายนะคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จจับเงินล้าน,านเงินแสนได้ถ้าคุณกลัวเรื่องงานขายผมบอกได้เลยนะโลกภายในสร้างโลกภายนอกเป็นคําเป็นคําที่ทุกคนรู้แล้วเป็นคําที่ทุกคนได้ยินเสมอแต่แต่ทุกคนไม่ค่อยหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจเว้ยคือแบบเฮ้ยจริงๆโลกภายในสร้างโลกภายนอกจริงๆไมซเซ็ m ม n d เซ็ของคุณเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเป็นอย่างทุกวันนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรายังยังรู้สึกว่าประสบความสําเร็จไม่ได้ไม่ได้มากพอชีวิตยังลําบากอยู่ผมว่าให้เราเนี่ยเนี่ยวันนี้การมาฟังไลฟ์ผมการมาอ่านหนังสือการมาดู y u t u b e เนี่ยคุณจะเริ่มซึมซับไมล์เซ็ไปเรื่อยๆตัวผมเองเนี่ยคือเอาตรงๆเลยนะก็คือถ้าผมอยากจะไปไกลกว่าน,นี้ผมก็ต้องเปลี่ยน m ม n d เซ็ที่มันที่มันเป็น m มล์เซ็ให้คิป เหมือนคนสําเร็จมากกว่านี้ผมถึงสําเร็จเท่าเขาหรือสําเร็จเหมือนเขาได้มันไม่ได้วิธีการก่อนนะครับมันคือเรื่อง mindset ก่อน mindset ผ่านเคยได้ยินไหมครับพูดบ่อยด้วยนะ mindset ผ่านวิธีการมาเองผมได้ทุกวันผมได้เท่าทุกวันนี้ก็พบผมมี mindset แบบนี้แต่ถ้าผมจะไปไกลกว่าน,นี้ต้องไม่ใช่ mindset ที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้เคลียร์ไหมครับไม่ได้บอกว่าตัวเองรวยหรืออะไรนะ คือแบบการมัผมก็มายกตัวอย่างว่าเฮ้ยเรามาถึงทุกวันนี้เพราะเรามีไม์เซ็ตแบบนี้ไงเราจนเราเราถึงได้มาอยู่จุดนี้แต่ถ้าวันนี้ผมอยากจะไปไกลกว่านี้ผมก็ต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเอาอะไรที่มันเป็นความรู้ใหม่อะเข้าสมองไมซ์เซ็ตก็คือชุดความคิดไมซ์เซ็ตก็คือชุดความคิดก็คือชุดของทัศนคติที่เรามีทัศนคติหรือความคิด กำหนดให้เกิดการกระทําการกระทํากําหนดให้เกิดผลลัพธ์นะครับ i มเซ e ตความคิดทัศนคติจะเป็นตัวกําหนดการกระทําการกระทําจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ดังนั้นวันนี้อยากเปลี่ยนผลลัพธ์แน่นอนครับการกระทําต้องเปลี่ยนแต่การกระทําจะเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้ามีถ้ายังมีไมเซ e ตแบบเดิมๆแบบไม่เปลี่ยนนั้นผมพูดถึงตัวผมเองนะครับว่าวันนี้ถ้าผม อยากไปในจุดๆใหม่ที่มันดีกว่าเดิมสิ่งที่ผมต้องพัฒนาตัวเองเลยก็คือเปลี่ยนเรื่อง m ม n d เ e ็อะไรที่ผมรู้สึกว่าผมคิดแล้วที่ผ่านมาจิตใจของผมเนี่ยมันมันเป็นเหมือนทุกวันเนี่ยถึงได้แบบทุกวันไงอยากไปไกลกว่าน,นี้ก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนอนะ่ะไม่รู้แหละว่าเปลี่ยนอะไรแต่ผมเชื่อว่าความรู้ของเราเนี่ยการอ่านการฟังการเข้าสัมมนาการเรียนรู้การเรียนรู้ ใน u t u b e เนี่ยการมาฟังผมไลฟ์แบบนี้มันจะทำให้เราได้มุมมองหรือมีไมซ์เซตใหม่ๆมีมุมมองหรือมีไมซ์เซตใหม่ๆสุดท้ายเดี๋ยวการกระทำพวกเราก็จะเปลี่ยนและผลลัพธ์ชีวิตพวกเราก็จะเปลี่ยนนะครับพี่มุยบอกว่าผมเป็นเจ้าของซักเซตมองครับเยี่ยมครับเรามองว่าเราเป็นเจ้าของเราก็จะได้เป็นเจ้าของครับนะครับเรามองว่าเรา จะได้เงินแสนหรือเราก็จะได้เงินแสนครับนะครับเรามองว่าเราทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้ครับเรามองว่าชีวิตเราได้แค่นี้เราก็จะได้แค่นี้ครับมันอยู่ที่กระบวนกระบวนความคิดของพวกเราทั้งหมดเลยนั้นผมวันนี้ผมยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทั้งหมดถ้าผมต้องการจะไปไกลกว่าเดิมนะครับดังนั้น วันนี้ผมจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการตอบสนองความต้องการหรือการไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นให้มากขึ้นรับใช้คนอื่นให้มากขึ้นแล้วแน่นอนครับเมื่อเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้มากขึ้นเราก็จะประสบความสําเร็จได้เพิ่มขึ้นเพราะเราจะเหนื่อยกว่าคนอื่นไงนะครับการที่เราจะรวยขึ้นหรือประสบความสําเร็จขึ้นเราต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นมากขึ้น การไปแก้ปัญหาให้คนอื่นมากขึ้นไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับการที่เราอยากได้เงินเยอะๆอยากต้องการที่จะประสบความสําเร็จอยากร่ำอยากรวยเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นแน่นอนเราจะรวยขึ้นมาได้เราจะมีเงินขึ้นมาได้มันต้องมีคนยอมจ่ายแล้วเขาจะยอมจ่ายจากที่เราเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยกดเลขเก้ามาหน่อยฮะเห็นด้วยกดเลขเก้ามาหน่อยวันนี้ไม่มีใครไม่มีใครจ่ายอะไรให้คุณออกไปแน่นอน ถ้าคุณไม่ได้ไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาดังนั้นการที่เราประสบความสําเร็จมันหมายถึงเรามีเรามีความรับผิดชอบหรือมีมุมมองในการแก้ปัญหาให้คนอื่นและสังคมจํานวนมากตลาดหรือสังคมถึงจ่ายเงินเข้ามาให้เราเพราะเราได้ไปแก้ปัญหาให้เขา C.P แก้ปัญหาอะไรครับเจ้าสัวธนินแก้ปัญหาอะไรเจ้าสัวธนินแก้ปัญหาเรื่อง อาหารที่คนในประเทศจำเป็นต้องมีผมงงมากเลยหลายๆคนนี้แบบเวลาพูดถึง CP เนี่ยเวลาพูดถึงเจ้าสัวเนี่ยเวลาพูดถึงคนรวยเนี่ยทำไมต้องไปด่าเขาวะผมก็งงเหมือนกันผมบอกได้เลยนะไอ้ที่บอกว่าคนรวยโกงนู่นนี่นั่นเนี่ยคือคือ,ค,อคือพวกเราอะเสพละครเกินไปมันมีนะคนคนรวยที่มาจากการโกงเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีส่วนน้อยมากเชื่อไหมครับ คนที่รวยจริงๆโดยส่วนมากเลยของโลกหรือของประเทศเนี่ยเขารวยจากการเขาไปช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้กับคนจํานวนมากซึ่งเขาเหนื่อยมากกว่าจะคิดระบบกว่าจะทําอะไรทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้คนจํานวนมากแล้วคนจํานวนมากยินดีจ่ายให้เขาอะมันก็สมควรแล้วที่เขาที่เขาเขาเรียกว่าอะไระที่เขาเนี่ยจะจะได้รับในเรื่องนั้นลองลองไม่มีซ p พดิ ข้าวของบ้านเรามันจะแพงกว่านี้ลองไม่มีซีพีมาผลิตอาหารการกินให้เราดิถ้าข้าวของบ้านเรามันจะไม่แพงกว่านี้จริงไหมถ้าไม่มีร้านสะดวกซื้อหลายๆคนก็อาจจะเดือดร้อนถ้าไม่มีแม็โครถ้าไม่มีโลตัสซึ่งตอนนี้เป็นของซ p หมดแล้วแม่ค้าจะไปซื้อของถูกจากที่ไหนอะโอเคถ้าแม็โคนเป็นเป็น เป็นต่างประเทศสุดท้ายเนี่ยก็คนในประเทศเอาเงินให้ต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็โกยเงินประเทศเข้าไปอย่างน้อยซีพีได้เสียค่าภาษีมาบริหารประเทศแล้วทําให้เราเนี่ยกินของได้ถูกลงอีกแล้วคุณรู้ไหมกว่าจะกว่าเขาจะทําระบบมาได้แบบทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยเขาแก้ปัญหาปากท้องให้คนในประเทศไง เขาถึงได้ขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่กำลังจะบอกว่าคุณทําได้ไปละล่ะถ้าคุณทําได้คุณก็ทําขึ้นมาเลยแก้ปัญหาให้คนได้กินของถูกกับ c ีพโอ้โหคุณก็จะแบบรวยแบบซีพได้อันนี้คือกำลังจะบอกจะบอกจะบอกว่าเนี่ยมันคือมันคือเรื่องนี้นะมันคือเรื่องนี้ัน,ะน,นั้นไมเซ็ตสำคัญมากนั้นวันนี้แม้ว่าเราจะไปเอาโปรดักตไปให้เขาเนี่ยเราต้องมองเลยว่าเขามีปัญหาอะไร เวลาเราจะคุยธุรกิจให้เขาฟังเนี่ยซึ่งมันจะไปสู่วิธีการที่ผมจะให้ในครั้งหน้านะครับเราจะคุยเราจะไปแก้ปัญหาชีวิตเขาอย่างไงให้เขามองเห็นว่าเออซักเซตมอลมันคือคือเรากำลังจะเอาเครื่องมือที่คิดว่าซักเซตมอลไปช่วยเขาอยู่พูดยังไงให้เขาเก็ตพูดยังไงให้เขาเข้าใจไม่ใช่แบบโอ้โหไปแบบมวยวัดอะไปแบบ ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาให้เขาอะไปแบบเหมือนจะไปเอาแบบให้เขามาทํางานให้เราถ้าคุณไปแนวนี้นะคุณไม่มีทางสปอนเซอร์ได้ถ้าคุณไปเนี่ยแบบไปขายสินค้าแต่คุณไม่ได้คิดว่าเขาเดือดร้อนเขามีปัญหาเรื่องอะไรเราจะเอาสินค้าไปแก้ปัญหาอะไรให้เขา<ค>เราคิดว่าเราจะไปเอากาไรการขายข้างกล่องคุณไม่มีทางนะฟิลลิ่งแบบนี้คุณจะขายของได้คุณขายของไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเอากาไรข้างกล่องอะ คุณไม่มีทางเลยที่คุณจะไปขายของได้แค่คุณเอ่ยปากเนี่ยภาษาคําพูดนู่นนี่นั่นมันออกหมดแล้วครับว่าคุณกําลังไปไ,ไปให้หรือคุณกําลังจะไปเอานะครับเดี๋ยววิธีการเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้นะครับในครั้งหน้านะครับนั้นวันนี้ก็เรียกว่าโอโหคงได้แค่หัวข้อเดียวครับผมกำลังจะบอกว่าผมทําอะไรให้พวกเราก็คงจะไม่ไหวละมันจะเริ่ม <laughs> นานเกินไปแล้วเว,เวลาไรประมาณนี้พอดีอะเกินนี้มันจะรู้มันจะพลังไม่ได้นะครับ โอเคการมาไลฟ์ให้พวกเราฟังทุกวันนี้เหนื่อยเหมือนกันนะมันได้ไม่เหนื่อยนะังนั้นอยากให้ช่วยกันมารับความรู้นะครับในครั้งหน้านะครับก็วันนี้ใครที่รู like, ้สึกว่าไลฟ์ครั้งนี้เป็นประโยชน์นะกดเลข3ามให้กดเลขสามมาหน่อยนะก่อนก่อนจบไลฟ์นะครับก่อนจบไลฟ์กดเลขสามมานึดนอ่ากดไลค์กดหัวใจมาก็ได้อ่าส่งพลังให้หน่อยส่งพลังให้หน่อยนะครับหรือกินน้าแป๊บหนึ่ง วันนี้วันนี้ใครมีคำถามนะอืเจ็บน้ำแป๊บเดียวนี่ดีขึ้นเลยถ้าถ้ามีคำถามพิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามให้สักหนึ่งคำถามนะอะสุดท้ายฝากนะครับใครที่ยังไม่ดูไลค์ครบทั้งหมดให้ท่านย้อนไปดูไลฟ์ที่อยู่ในกลุ่มที่ผมเนี่ยปักหมุดไว้หรือว่าไลฟ์ตั้งตั้งแต่ไลฟ์หนึ่งยันตอนนี้มาประมาณไลฟ์แปดแล้วมั้งครับ คุณคุณคุณใช้เวลาช่วงโควิดนี้พัฒนาตัวเองคุณไม่ต้องไปดูไลฟ์อื่นเลยคือคือไม่ได้หมายความว่าไลฟ์อื่นไม่ดีนะไลฟ์อื่นอ่ะคุณมีเวลาคนดูแต่ถ้าคุณว่างหรือดูคุณคุณคุณดูไลฟ์นี้ก่อนเลยคุณดูไลฟ์ไลฟ์ของผมก่อนเลยคือไลฟ์ของผมมันจะเรียงตั้งแต่ระดับระดับเลเวลขั้นพื้นฐานยันไปทั้งขั้นแอดวาน แล้วดูแล้วการุณานะครับดูแล้วการุณาฟังฟังเสร็จฟังเสร็จเนี่ยคือให้ลงมือทําตามไลฟ์ที่ผมบอกด้วยซึ่งไลฟ์ที่ผมเนี่ยมาแบ่งปันในนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกเลยนะว่าผมเนี่ยทำแทบทุกอย่างเลยผมเนี่ยทำแทบทุกอย่างเลยที่ผมพูดไลฟ์ให้เราฟังผมเริ่มทำใหม่หมดเลย แต่ผมไม่รู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยทําหรือ,อยังทํากลุ่มหรือ,อยังนะครับทําเพจหรือ,อยังนะครับ,บแบรนดิ้งตัวเองใน Facebook หรือ,อยังนะครับสร้างฐานแฟนให้คนได้รู้จักเราหรือ,อยังเพื่อหลังโควิดเนี่ยเราจะได้มีแบบโอ้โหโพสบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วก็นัดเจอได้เลยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะมีวิธีนะครับพวกเราทำทำเตรียมพร้อม ที่ผมจะสอนขั้นแอดวานได้ยังคือเราอย่าไปทึงเอาขั้นแอดวานเลยครับถ้าขั้นพื้นฐานเราไม่เข้าใจอะ่ะคือสอนแอดวานไปพวกเราก็พวกเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานเราไม่แน่นหลายคนต้องการแบบข้ามขั้นหลายคนต้องการแอดวานแต่ว่าพื้นฐานคุณไม่มีสุดท้ายคุณคุณได้คนมาแต่คุณก็เทรนนิ่งเบสิคให้เขาไม่ได้นะครับอ่าคุณได้คนมาสุดท้ายคุณก็สปอนเซอร์ไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันคือการข้ามขั้นตอน แต่นั้นทุกทกอย่างเนี่ยให้เริ่มต้นจากพื้นฐานคุณต้องเข้าใจว่าแก่นของมันคืออะไรแล้วแล้วคุณจะต่อยอดส่งต่อได้ซึ่งผมพยายามจะเรียงตั้งแต่ความระดับความง่ายไปยากนะครับระดับความระดับแบบพื้นฐานไปแอดวานเนี่ยท่านก็เหลือแค่ตั้งใจไปฟังเอาเป็นความรู้ระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นความรู้ระดับเอาไปใช้ได้เลยไม่มีแทบจะไม่มีน้ําเลยด้วยซ้าคือคุณสม่ําเสมอต่อเนื่องทําตามหรือเปล่า ไลฟ์น,นี้นะ่าจะเป็นไลฟ์ที่8ของผมและผมผมมั่นใจแล้วว่ามันจะเริ่มได์คนใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยได้เห็นถึงพลังกลุ่มของเราเนี่ยว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาได้มาเรียนแล้วโดยหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มได้คนเข้าไปในกลุ่มส่วนตัวของผมแล้วซึ่งไม่ใช่กลุ่มนี้นะกลุ่มส่วนตัวก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่เคยสมัครซักเซสมอผมก็พยายามส่งบางสิ่งบางอย่างที่ผมทําลงไปในไลน์ในไลน์ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ ตัวลายลาย,ลายกลุ่มของเราอะหลายคนก็เริ่มมองเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามาจะดัคนเข้ามาในกลุ่มนะครับโดยคอร์สออนไลน์แจกฟรีให้คนเนี่ยอยากมาเรียนอยากมาโอ้โหช่วงนี้มีเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ยเราจะวางแผนยังไงมีคอร์สออนไลน์ฟรีพิชิตโควิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วดึงคนเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็มีคอร์สที่เราทำเนี่ยฟรีให้เขาได้ดู Youtube ในกลุ่ม แล้วเราก็จะได้ฐานของคนที่อยากหาอะไรทําอยากหางานทําอยากหาธุรกิจทําอยากเตรียมตัวหลังโควิดอย่างนี้นะครับแล้วในกลุ่มนั้นก็จะมีเป็นกลุ่มคนที่แบบโอ้โหต้องการอะไรทําซึ่งอยู่ในแทร็กของเราอยู่ในกลุ่มของผมแล้วในกลุ่มเนี่ยผมก่อนผมจะได้เข้ามาเนี่ยผมก็จะเรียงเงินสี่ด้านเรียงอะไรที่ยังยังไม่ให้เป็นเครือข่ายจา๋าแต่เป็นการเรียงความเข้าใจเรียงไมเซ็ป นเนี่ยผมผมทำจะเสร็จแล้วแล้วพอผมทำเสร็จผมก็จะแชร์ไปที่โพสผมจะทำทั้งลงโฆษณาเพื่อไดฟคนมาในกลุ่มและผมจะทำทั้งฟรีคือผมจะเอากลุ่มผมเนี่ยผมจะเอาไอต้ตัวตัวโพสเตอร์ออนไลน์เนี่ยแล้วก็แนบกลุ่มของผมเนี่ยไปโพสตามกลุ่มอื่นที่มันมีหมื่นคนสองหมื่นคนหนึ่งแสนคนให้ไดาคนเข้ามาในกลุ่มนี้ เพื่ออ๋อเหรออ๋อโควิดพิชิตโควิดเป็นอย่างนี้เหรอเข้ามากลุ่มนี้เข้ามากลุ่มเราเข้ามากลุ่มผมก็แล้วเดี๋ยววันหนึ่งนะผมก็จะให้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 ให,ให้ปรับไมล์เซ็ตเขาให้ได้ก่อนพอปรับไมล์เซ็ตผ่านปับ๊บผมก็จะเริ่มเอาซักเซ็ตมอแซกเข้าไปแล้วผมก็จะเริ่มให้ไอเดียว่าเฮ้ยวันนี้ผมเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้แอนตี้อะไรมากนะถ้าคุณเป็นคนเปิดใจแล้วคุณเป็นคนมองหาอยู่แล้วเนี่ยคุณอยากจะลงทุนต่ำๆแล้วมีผลลัพธ์ที่มันเป็นเลเวอเรจเป็นพลังทว คุณก็ลองเข้ามาศึกษาโมเดลเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งดูสําหรับคนที่เปิดใจก็ให้ลงทะเบียนแล้วเข้าไปที่อีกกลุ่มหนึ่งอ่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ไม่โอเคเรื่องเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็ยังอยู่ในแท็กในกลุ่มนั้นต่อเนี่ยคือผมเนี่ยวางพิมพ์เขียววางวางเส้นทางวางเขาเรียกว่าฟันแนลของการทาโมเดลเนี้ยครบเสร็จอยู่ในหัวหมดแล้วแล้วกําลังเริ่มสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยกำลังเริ่มทําไปหมดแล้วผมอยากถามว่าพวกเราเนี่ยได้ทําบ้างหรือยังที่ผมเนี่ย พูดไปในไลฟ์แต่ละไลฟ์เนี่ยพวกเราทําบ้างหรือ,อยังนะครับก็ยังไงฝากให้กลับไปดูย้ายไลฟ์ย้อนหลังผมว่าในไลฟ์ที่ผมพูดทั้งหมดนะพวกเราควรฟังอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปถึงจะเอาไปปฏิบัติได้จริงฟังให้ดีนะครับคือพวกเราต้องฟังอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปถึงจะเอาไปปฏิบัติได้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในยุคที่ข้อมูลผมให้ทิศทางคุณไว้แล้ว ถ้าคุณทําอะไรไม่เป็นเนี่ยนะคุณแค่เซิร์ช Google หรือเซิร์ช u t u b e คุณก็ทําเป็นแล้วเพจคุณทําไม่เป็นคุณคุณเซิร์ชแป๊บเดียวคนก็รู้วิธีทําเพจโอ้มันเป็นยุคที่ทันสมัยแต่คุณต้องมีคนคนที่คอยมาตบว่าคุณต้องวางแผนคุณต้องทําอะไรก็คือผมจะให้ทิศทางหลักไอ้ส่วนย่อยๆไปดู youtube วิธีทําได้เนี่ยคุณแค่เซิร์ช u t u b e คุณแค่เซิร์ช Google คนก็ดูได้แล้วครับอืมนะโอเคนะวันนี้ก็ พอสมสม,สมน้ําสมเนื้อนะครับไลฟ์ลานานกว่าน,นี้ก็จะไม่โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็อวยพรให้ทุกคนนะประสบความสําเร็จแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านไลฟ์ครั้งหน้าพลาดไม่ได้อีกเช่นเคยเดี๋ยวจะมาให้วิธีการเลยนะวันนี้วันนี้ให้เรื่องไม้เซตการขายไปแล้วหลายๆคนคงจะหายหายแบบหายหายไปอยากใจแล้วแหละเริ่มแบบฟังผมวันนี้นะคงไม่กลวัวคำว่างานขายแล้วแหละนะครับคงจะ ถูกปลดบางอย่างออกไปจากใจได้แล้วนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับคนกําลังจะก้าวเข้าสู่ความร่ํารวยถ้าคุณมีไมซ์เซตที่ดีของของการขายที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณมีไมซ์เซตที่ดีของการขายที่ถูกต้องคุณฟังผมวันนี้แล้วคุณคุณไปเคลียร์ใจของคุณให้สะอาดเลยเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะรวยขึ้น10เท่า20เท่าในเส้นปีนี้ได้แน่นอนไม่ว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเตรียมพร้อมพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอเราเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้นะครับโอเคครับ แล้วเ,เจอกันครั้งหน้าครับวิธีการขายให้ได้ประสิทธิภาพนะครับสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเราผมมาแบ่งปันนะครับสวัสดีครับ